มหน่อยครับขอตั้งชื่อหนุ่มหน่อยครับสวัสดีครับอ้อนกับลูกใครเนี่ยรถใครสวัสดีครับสวัสดีครับโอเล่โอ้โหได้แบงค์ร้อยเลยครับขอบคุณมากครับเอามาขึ้นอ่ะเอามาพี่ให้พ่อจะไปให้ผู้หญิงเอามานี่เอามานี่หนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บเดินกลับจากบ้านพี่พลอยทองแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะดูค่ะสภาพหมูดาวสภาพคือหมายถึงว่าหมูดาวอิ่มค่ะดูจนพุงกลางค่ะเดินกลับบ้านจะไม่ไหวแล้วค่ะไปเลยครับตอนไปไม่ได้แล้วค่ะนี่ตอนมาน่ะดีดนะแม่ตอนมาแล้วดีดเดินอย่างไวค่ะพออิ่มแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพนี้แหละค่ะเดินไม่ออกแล้วค่ะนี่ลองดูข้างหน้าดูพุงค่ะดูพุงค่ะสังเกตพุงค่ะจะเป็นไงรูปหล่อไหมก็ถ้าไม่มี FC ก็ไม่มีชาวช้างที่เห็นภาพสวยภาพน่ารักที่มาส่วนพวกนี้อย่างยางบิดเราเอี่ยวผ่าโต๊กซะพ่อนะยางมันเป็นมูลเป็นภาพที่น่ารักมากครับที่เห็นชาวช้างมาอยู่ด้วยกันมารวมตัวกันสามัคคีกันนะคะรักกันแบบนี้พวก FC เขาก็ภูมิใจเหมือนกันเลยพ่อเกิดของหมูดาวคงจะยอดเหมือนกันเนาะใช่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงต้องดูก่อนดูไปเรื่อยๆไม่กินไม่กินลูกไปไป FC หลายคนดูตั้งแต่หมูดาวเดินเข้าคอกคงจำวันเกิดหมูดาวได้นะคะวันที่5สิงหาบอก FC คนที่กำลังมาติดตามด้วยคนที่กันอะไร1เอ้ย5สิงหาพ.ศ. 62ค่ะเอ้ย61หรือ62วะ61สิเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็61มีดาวเพิ่งได้กี่กว่า61มาได้ดูน้องเพิ่นถึงไข่นะลูกเที่ยงค่ะหนูนะอิ่มหนูก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยหมูดาวหมูดาวอิ่มเกินค่ะเดือดรุบเบิ้ลหรอจับหางไว้ห้ามตีห้ามตีร้อนเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วค่ะนี่ครับไปอาบน้ำลูกคนละคนลูกไม่ไกลหรอกเดินออกจากนี่มันงานฝอยทองก็อยู่ใกล้ติดกับบ้านพี่เสือลูกชายสุดหล่อของ FC กินอิ่มพุงกลางรีบเดินรีบจะไปนอนค่ะนี่สภาพเหมือนกับไม่ไหวแล้วงอแงแล้วครับต้องเอากลับบ้านก่อนนะคะไม่งั้นสู้ตายหน้ามากเลยแม่ดาวเมื่อกี้กินเป็นเครือไม่เอาไปดูเป็นเครือของเขาน่ะต้องรีบเอาหมูดาวกลับก่อนนะคะเพราะว่าหมูดาวกินเยอะเดี๋ยวปรับสภาพไม่ทันค่ะครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับคุณมาจากเดินเล่นเออดาวขอตังค์ได้หนึ่งขอตั้งชื่อหนุ่มหน่อยครับขอตั้งชื่อหนุ่มหน่อยครับสวัสดีครับอ้อนกับลูกใครเนี่ยรถใครสวัสดีครับสวัสดีครับโอเล่โอ้โหได้แบงค์ร้อยเลยครับขอบคุณมากครับเอามาขึ้นอ่ะเอามาพี่ให้พ่อจะไปให้ผู้หญิงเอามานี่เอามานี่ติดกระจกขอบมากครับดูดาวขอบคุณครับโอ้ยางซื้อกับมันเนาะขอบคุณครับกอดลูกคนสิมันครับกอดลูกขอบคุณครับอิ่มแห้งพุ่งกลางเดินดีๆมีครูสิงให้ตั้งอีกดาวเอ้ยวาสนาเองดีมากไปเอาไอติมให้แม่ขายนะลูกไม่กินละไล่น้องเฟิร์นน้องฟางไปเอาไอติมมาให้แม่น้ำข้อนแดดว่าเอามาสี่อันข้อละอันไปไปเอาเฮี้ยนแม่ค่ายนะน้องฟางนะลูกแม่ค่ายแท้ตู้เย็นไว้นะประมาณ3โมงกว่าได้นะครับโอ้แดดแล้ว4โมงแล้วค่ะแดดร้อนมากเลยแดดร้อนมากนี่ไม่ใช่ว่าการทรมานช้างนะครับคือพาช้างไปกินงานฝึกไม่ฝึกให้เขาเข้าร่วมกิจกรรมเขาจะได้เกิดการเคยชินกับเพื่อน
ว่าอยู่กับเพื่อนๆเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงนะคะอยู่ด้วยสังคมครับอยู่กับสังคมให้เขาเข้าสังคมได้นี่แหละครับสมมุติว่าเราเนาะแยกออกจากแม่ไปอาบนมจากแม่เราก็ไปอยู่ด้วยลำพังไปทำงานไปตัวคนเดียวครับไปอาศัยเพื่อนข้างหน้าไปเข้าสังคมข้างหน้าก็จะเหมือนกับหนูดาวนี่แหละค่ะลูกช้างหนูดาวนี่ฝึกคนนะสอนคนด้วยนะฝึกว่าขนาดเป็นช้างเขาอยู่ตัวคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเขายังเข้มแข็งเขาต้องต่อสู้ด้วยกันนะครับเอฟซีครับนะเอฟซีที่ยังมีโควิดเนี่ยมีโรคโควิดอยู่ตอนนี้เนาะครับเดือดร้อนทุกๆคนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วค่ะต้องผ่านไปครับสู้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วค่ะนี่ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็สู้ๆไปด้วยกันค่ะใกล้จะครอบครัวเราสำเร็จแล้วครอบครัวเรายังไงทั้งพายุไอ้โควิด FC ก็ไม่ได้มารายได้ก็ไม่มีอาหารช้างก็ไม่มีจะกินแต่ว่า FC ไม่เคยทอดทิ้งพวกผมเดินเคียงข้างพวกผมโรงช้างไม่มีโรงช้างจะพังเราก็ได้โรงช้างใหม่บ้านเราพังพายุเอาบ้านเราพังเราก็ได้บ้านใหม่โอ้โหต้องขอขอบคุณ FC จริงๆนะคะที่ทำให้บ้านดาวเคียงเดือนมีวันนี้ค่ะโอ้เราก็ต้องถอดชุดให้พระเอกก่อนนะคะร้อนมากถอดชุดออกแล้วเราก็จะเอาหมูดาวไปอาบน้ำแล้วก็ให้มาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเฮ้ยอากาศร้อนมากค่ะนี่เนี่ยสิทีได้เหรอมึงดาวแก้วคำปรุชักแต่คนเดียวดูใส่ดูบอลกลับบ้านยังไม่กินได้อีกโอ้ยยอดแหละเดี๋ยวค่อยเอาไปซักก็ไปเล่นเฮียนพ่อยท่องกันเด้ไปนอนเกียกนอนแซ่น้ำเขาเนาะมาไปลูกมามาเอาพอแล้วมามาเอาไปมาลูกมามาลูกมาพอแล้วมาไปอาบน้ำเลยครับอาบน้ำแล้วก็จะเอาเข้าผูกที่โรงช้างนะคะเขาจะได้สบายเนื้อสบายตัวค่ะเดินมาร้อนร้อนเย้มีเสียงด้วยดีใจเย็นสบายค่ะพออาบน้ำให้อารมณ์ดีมีเสียงด้วยเอากินผลไม้เยอะๆกินน้ำก่อนลูกล้างปากออกก่อนผูกนี่ดีกว่าไม่ต้องเข้าไปใกล้พี่เดือนหรอกมันตอนกลางวันกลางคืนค่อยให้อาศัยพี่เดือนไปแล้วพ่อเนี่ยนะครับพี่นะพ่อ
เขาเพื่อนเอาห้องมาฝากพี่เดือนโอ้ยเขาแสดงมาฝากเขาฝากพี่เดือนให้แสดงหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวพอมีเยอะมีพอได้พอมีโอ้ไปงานมันเกิดเขามีห่อของมาฝากพี่ด้วยนะหมูดาวไปยืนกินกล้วยเขากินทีละลูกตัวเองกินทีละเครือน่าอายเขามากเลยน่าอายเขามากๆเลยเจ้านี่เล่นดินทำไมเฮ้ยหมูดาวท้องตกเลยโอ้เล่นดินค่ะพออาบน้ำเสร็จก็เล่นดินเลยนะเอากล้วยมาฝากพี่เดือนค่ะเอ้ยไม่ใช่กล้วยแตงกวาเอามาจากบ้านพี่พลอยทองนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างทายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเราค่ะครับขอบคุณค่ะครับ